อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบงานไม้ทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องลามาลิบงานไม้ฉายเดี่ยวนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่จะมาสอนการทำเตียงไม้จากไม้ผลึกเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ชื่นชอบงานไม้นะครับจะทำเพื่อประกอบเป็นอาชีพหรือว่าจะทำไว้ใช้เองก็ได้นะครับผมก็จะพยายามสอนให้ท่านเอาไปใช้งานให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้ก็จะสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เอาไม้มาประกอบเป็นรูปเป็นร่างนะครับขั้นตอนการทำเตียงไม้มีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องกำหนดแปลนก่อนหรือแบบว่าเราจะต้องการทำเตียงกี่ฟุตเตียง3ฟุต3ฟุตครึ่ง5ฟุตแล้วก็6ฟุตนะครับรายละเอียดของฟุตนะครับก็จะอยู่ที่ตลับเมตรเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาเทียบให้เป็นเซนติเมตรนะครับในการมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับเอาเป็นเลขใกล้เคียงนะครับ3ฟุตก็จะ92เซน3ฟุตครึ่งก็107เซน4ฟุต122เซน5ฟุต152เซนส่วน6ฟุตก็163เซนนะครับแต่วันนี้จะมาสอนการทำเตียง3ฟุตครึ่งยาว6ฟุตนะครับ3ฟุตครึ่งนี่ถ้าเป็นงานสไตล์ DIY นะครับเวลาวางบอกปั๊บเตียงมันจะเหลือให้ข้างละครึ่งฟุตนะครับสรุปก็คือจะทำเตียงหน้ากว้าง4ฟุตนะครับให้กับเบาะ3ฟุตครึ่งเพื่อความสวยงามเวลาเอาเบาะไปวางนะครับมันจะเหลือขอบให้ดูนิดหนึ่งส่วนไม้ที่ผมมีนะครับยาว120เซนก็เหมาะในการทำเตียง4ฟุตนะครับโดยไม่ต้องตัดให้มันเสียดายนะครับคือใช้ทั้งยาวนี่เลยไม้ที่ได้มานะครับหน้ากว้าง 10.8 เซนหนา 1.6 เซนนะครับก็เป็นไม้ที่ซื้อมาในราคาถูกๆจากเฟซของพี่นาทีเปรมเจริญนะครับแกบอกว่าถ้าจะเอาไปทำเป็นสื่อการสอนนะครับแกก็สำหรับผมแกก็จะลดราคาให้นิดนึงถ้าเอาไปทำให้ลูกค้าประจำก็จะราคาเต็มๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่นาทีนะครับที่ส่งมอบไม้ราคาถูกมาให้นะครับทีนี้เรามาเริ่มทำเตียงไม้ผลึกกันนะครับโดยเริ่มจากการทำขาของเตียงนะครับโดยทำขานะครับขาจะมีด้วยกัน4ขาใช้ไม้ทั้งหมด8แผ่นนะครับโดยการตัดหัวให้ได้ฉากนะครับก็ไม้ยาว120เซนตัดข้างละ1เซนก็เหลือ118เซนนะครับเตียงไม้ผลึกเตียงนี้นะครับหน้ากว้าง118เซนนะครับก็คือใกล้เคียงกับ4ฟุตก็ปาดหัวข้างนู้นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาปาดหัวข้างนี้นะครับให้ไม้มันตรงกันวางตำแหน่งไปเรื่อยให้ตรงจากนั้นก็ปาดหัวไม้ให้ตรงกับตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะครับหากว่าผู้ที่กำลังดูคลิปนี้ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะทำขายังไงก็ผมจะบอกคร่าวๆก็คือเราจะทำไม้พาเลตให้กลับไปเป็นพาเลตนะครับเพราะว่าถ้าสั่งที่เป็นพาเลตมาใช้งานนะครับการขนส่งมันจะแพงนะครับถ้าอยู่ในรูปของพาเลตฉะนั้นเราสั่งไม้เป็นแผ่นนะครับมาทำพาเลตใหม่นะครับเพื่อ DIY ให้เป็นเตียงเมื่อตัดหัวตัดท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับเรารวบไม้ทั้ง8แผ่นนะครับให้เข้ากันจากนั้นก็วัดให้เข้ากึ่งกลางแล้วก็ขีดหาตำแหน่งกึ่งกลางของตัวไม้นะครับ118เซนหาร2ก็จะตกอยู่ที่59เซนนะครับเราก็ขีดหาตำแหน่งทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเมื่อขีดได้ด้านหนึ่งนะครับเราก็รวบที่หัวไม้นะครับเพื่อจะง่ายในการพลิกไปอีกด้านหนึ่งจากนั้นก็วัด59เซนนะครับแล้วก็ขีดเพื่อให้ง่ายในการหาตำแหน่งวางกึ่งกลางในขั้นตอนการประกอบนะครับจากนั้นเรามาส่วนสูงของเตียงนะครับเตียงไม้ผลึกนะครับสูงไปอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยกำหนดอยู่ที่ส่วนสูง15เซนนะครับเราก็มาร์คสต็อปเปอร์เอาไว้ที่15เซนจากใบเลื่อยไปหาสต็อปเปอร์นะครับจากนั้นก็เอามาตัด15เซนนะครับให้ได้12แผ่นนะครับก็คือ4ขาขาละ3แผ่นนะครับไม้ที่เอามาใช้นะครับก็พยายามให้เป็นไม้ไซส์เดียวกันหมดนะครับถ้าเป็นส่วนขาก็คือไซส์ของขาจะต้องเท่ากันนะครับไม้ปูก็จะต้องเท่ากันหมดเมื่อเราตัด12แผ่นได้ครบตามจำนวนเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาประกอบ
ขาเตียงกันนะครับจากนั้นเราก็เคลียร์พื้นที่สำหรับการทำงานนะครับเพื่อให้มันสะดวกแล้วก็คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับวางไว้ใกล้ๆจากนั้นก็ดึงแผ่นเหล็กออกมานะครับแล้วก็ขาเตียงอีก3อันจากนั้นก็ใช้กาวนะครับเป็นตัวประสานขาเตียงถ้าจะให้แข็งแรงนะครับตัว15เซนนี้จะต้องถูกหนีบด้วยไม้118เซนนะครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจะอยู่กลางๆนะครับแผ่นแรกเสร็จก็แผ่นที่2นะครับให้อยู่ตรงขีดนะครับไม้15เซนอยู่กลางๆขีดนะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เสร็จแผ่นที่2ก็แผ่นที่3นะครับเมื่อวางตรงตำแหน่งเราก็ยิงด้วยตะปูลมตะปูลมที่ใช้ก็จะยาว30มิลนะครับก็คือ3เซนจากนั้นก็หงายขึ้นแล้วก็ทากาวจากนั้นก็เอาแผ่นที่2มาวางข้างบนนะครับโดยเน้นนะครับเส้นที่เราขีดนะครับ59เซนให้อยู่กลางๆของไม้15เซนนะครับจากนั้นก็ยิงตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปด้านข้างนะครับถามว่าได้ฉากไหมการตัดของผมจะใช้โต๊ะวงเดือนนะครับก็คือปรับตั้งค่าฉากเรียบร้อยการตัดหัวไม้ให้ได้ฉากมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับเมื่อเสร็จตัวแรกของขานะครับเราก็ไปทำตัวที่2จากนั้นก็ไล่ไปตัวที่3แล้วก็ตัวที่4ขั้นตอนการทำก็เหมือนตัวแรกนะครับเพราะว่าเราตัดไม้มาเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวความสูงนี่ก็เป็นตัวที่4นะครับตากาวจากนั้นก็เอาวางไว้ข้างบนตามด้วยตะปูลมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขาเตียงทั้ง4อันนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาวางเตรียมตัวประกอบเป็นโครงสร้างนะครับตอนนี้นะครับเราได้ด้านกว้างของเตียงนะครับคือ4ฟุตส่วนสูงก็15เซนนะครับทีนี้เราจะมาหาความยาวของเตียงกันนะครับเราก็วางตำแหน่งคร่าวๆให้ได้ความยาว6ฟุตนะครับโดยเอาไม้มาวางกลางๆก่อนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับจากนั้นก็ลากตะลับเม็ดจากจุดแรกไปหาตัวที่2นะครับ2ฟุตจากนั้นก็ไปที่4ฟุตแล้วก็สุดท้ายที่6ฟุตแต่ละช่วงระยะห่างเราก็ขีดด้วยดินสอตั้งเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับขาม้าให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วก็หนีบไว้ด้วยเข็ม F ไม่ให้วิ่งนะครับไม่ให้หนีจากนั้นก็ขยับตัวกลางนะครับแต่ละช่วง2ฟุต2ฟุต2ฟุตนะครับก็4ขาก็จะได้6ฟุตพอดีเมื่อวางขาเตียงเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาหาไม้แปรนะครับเพื่อจะวางไม้ปูปัญหาที่เจอนะครับกับเตียงไม้พะเลตคือไม้พะเลตจะไม่ค่อยมีนะครับที่ยาว6ฟุตส่วนมากก็จะเจอ150 140ส่วน160ขึ้นไปนี่ไม่ค่อยมีนะครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะตัดแล้วต่อให้ร้อยต่อนะครับไปอยู่กลางๆของขาเตียงของช่วงกลางของเตียงนะครับที่ผมวัดได้ก็คือ62เซนนะครับตัดออกมา2ท่อนนะครับแล้วก็เอาไปวางอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับคือการต่อไม้ให้ยาว6ฟุตเมื่อวางไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทากาวจากนั้นก็วางให้ตรงกับขอบข้างนะครับแล้วก็ยิงไปก่อนจุดละ1ตัวนะครับที่ยิงจุดละ1ตัวนะครับก็เพื่อเราจะขยับหาฉากนะครับวิธีวางนะครับก็คือให้รอยที่เราจะต่อนะครับอยู่กลางๆของขาเตียงจากนั้นก็วัดระยะห่างด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มาเทียบอีกด้านหนึ่งให้มันเท่าๆกันนะครับเพื่อเราจะกำหนดฉากได้แม่นยำนะครับจากนั้นเราก็เอาไม้ฉากนะครับมาตั้งจากนั้นก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านถ้าได้ฉากเรียบร้อยนะครับเราก็ยิงเน้น4ตัวเลยนะครับจากที่เรายิงตัวแรกจุดเดียวก็คือ1ตัวฝั่งนู้นได้ฉากเรียบร้อยฝั่งนี้ได้ฉากเรียบร้อยเราก็ยิงเน้นเลยนะครับมุมละ4ตัวจากนั้นเราก็มาต่อไม้แปรที่เหลือนะครับโดยเอาไม้ที่เหลือนะครับยาวเท่าไหร่เราก็ปล่อยไว้ก่อนเราค่อยมาตัดเอาทีหลังนะครับจากนั้นก็วัดระยะห่าง2ฟุตนะครับจากที่เราวัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือแต่ละช่องห่างกัน2ฟุตนะครับพอฝั่งนู้นเสร็จเราก็มาต่อฝั่งนี้นะครับ
ยิงตัวแรกเข้าไปจากนั้นก็วัดจากขอบนอกไปหาขอบนอกอีกตัว2ฟุตนะครับจากนั้นก็ยิงตอนนี้2ตัวตรงกลางของขานะครับมันได้ฉากอยู่จากที่เราวัดก่อนหน้านี้นะครับส่วนขาที่เหลือนะครับเราก็แค่วัด2ฟุตมันก็จะได้เท่ากันแล้วก็จะได้ฉากใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นเราก็มาวางตัวกึ่งกลางนะครับอีก1ตัวจากนั้นก็ต่อเหมือนเดิมนะครับหัวท้ายอย่างละ1ตัวตอนนี้นะครับเฉพาะไม้แปรรองไม้ปูนะครับรวมกันแล้วก็ใช้ไปประมาณ9แผ่นนะครับถ้ามัด110แผ่นนะครับตอนนี้เราก็ใช้จุดนี้นะครับ1มัดการวางไม้แปรตัวกลางนะครับพยายามให้อยู่กึ่งกลางของไม้แนวตั้งที่เราตัดให้เป็นส่วนสูงนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางจากนั้นเรามาวัดหัวท้ายนะครับให้ตรงกับไม้ขาด้านล่างนะครับวิธีการตัดผมก็จะใช้เครื่องตัดของประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับการตัดก็ตัดให้ตรงนะครับกับขาด้านล่างเพื่อจะให้มันสวยนะครับเตียงพาเลทขึ้นชื่อว่าเป็นไม้มือสองนะครับที่เราเอามาแปรรูปใหม่มา DIY ใหม่ฉะนั้นถ้าจะให้ดูสวยงามนะครับรายละเอียดของมันมีเยอะที่จะให้งานออกมาประณีตแล้วก็ถูกใจลูกค้านะครับเราต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของมันแต่ละขั้นตอนในการประกอบนะครับส่วนผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็จะพยายามให้ผู้ดูคลิปนี้นะครับเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในขั้นตอนของการทำโครงเตียงเราเก็บรายละเอียดไม้ที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาปูไม้ให้เตียงเป็นรูปร่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับโดยไม้ปูนี่ก็จะอยู่ในล็อตเดียวกันก็คือกว้าง 10.8 เซนหนา 1.6 เซนตอนนี้ไม้ที่อยู่ในถุงนะครับมันจะมีความยาว120เซนนะครับส่วนโครงที่เราตัดไปเมื่อกี้หัวและปลายอย่างละ1เซนก็โครงสร้างนะครับจะกว้าง118เซนฉะนั้นเวลาปูไม้นะครับเราจะปูให้เหลือด้านข้างละ1เซนนะครับโดยขอบข้างเราก็จะตัดทีหลังนะครับการวางตัวแรกวางให้ตรงนะครับกับขอบด้านล่างจากนั้นก็ยิงด้วยตะปูลมจุดละ4ตัวนะครับส่วนระยะห่างแต่ละแผ่นนะครับผมก็จะใช้เหล็กราวผ้าสเตนเลสแบบแบนนะครับมาเป็นตัวกั้นระยะห่างของไม้ปูแต่ละแผ่นนะครับก็ระยะห่างก็จะประมาณ2เซนนะครับจากนั้นเราก็วางสลับฟันปลานะครับจากนั้นก็วางไม้ขึ้นไปทีละแผ่นก่อนวางไม้นะครับเราก็ทากาวให้เรียบร้อยจากนั้นก็ยิงด้วยปืนลมทีละ4ตัวเหมือนเดิมนะครับเราจะทำแบบนี้สลับฟันปลาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับช่องไฟนะครับถ้าเราเอาตัวเกณฑ์มาตัวหนึ่งมันก็จะเว้นระยะห่างได้เท่าๆกันโดยที่เราไม่ต้องเอาไม้มันทัดมาวัดทีละแผ่นนะครับให้มันเสียเวลาเราก็จะได้เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะปูไม้ไปเรื่อยๆนะครับจนไปหยุดที่ก่อนแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นสุดท้ายนี่เราจะเว้นไว้สำหรับทำหัวเตียงนะครับตอนนี้แผ่นก่อนสุดท้ายกำลังจะเรียบร้อยนะครับส่วนด้านข้างนี่อาจจะดูไม่เท่ากันนะครับก่อนจะทำหัวเตียงนะครับเรามาตัดด้านข้างก่อนนะครับโดยเว้นไว้1แผ่นที่หัวเตียงนะครับทีนี้เรามาวัดให้เท่ากับขอบข้างของเตียงนะครับทั้งสองข้างนะครับถ้ามองลงไปจากไม้ปูนะครับด้านล่างจากไม้ปูก็จะเป็นไม้แปรนะครับเราก็ขีดเส้นให้ตรงกับไม้แปรนะครับแล้วก็วางรางเลื่อยแจ็กซอลงไปให้ตรงกับขีดที่เราเส้นจากนั้นก็ทำการตัดนะครับการใช้เลื่อยแจ็กซอนี่มันก็จะทำให้เรามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วพอเสร็จด้านนี้เราก็ไปอีกด้านหนึ่งนะครับดูความแม่นยำของเลื่อยแท็กซอนะครับมันจะทำปลายไม้นี่ตรงกันทุกแผ่นนะครับสังเกตดูดีๆเมื่อเรายกปั๊บพอไปส่วนที่สองรางแท็กซอนี่มันจะยาวแค่140เซนนะครับเราก็ต้องยกตัด2ครั้งของแต่ละข้างนะครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาทำหัวเตียงนอนนี่ถ้าไม่มีหัวเตียงก็จะเรียกว่าที่รองเบาะนะครับ
ส่วนหัวเตียงนะครับผมจะทำขนาดความกว้างเท่ากับตัวเตียงนะครับคือ118เซนส่วนสูง50เซนลึก10เซนนะครับเราก็ตัดไม้ส่วนลึกก่อนนะครับเพื่อมาทำผลิตอีก1ชุดนะครับแต่จะเล็กกว่าตัวโครงของเตียงนะครับไม้หัวเตียงนะครับก็จะประกอบไปด้วยไม้ส่วนสูง50เซนจำนวน6แผ่นนะครับแล้วก็ไม้ที่เราตัดที่เป็นส่วนลึก10เซน6แผ่นจากนั้นเราก็เอาไม้ส่วนลึกนะครับมาประกอบกับไม้ที่เป็นส่วนสูงนะครับประกอบแค่หัวกับท้ายอันนี้เราจะไม่ใส่ตรงกลางนะครับเราก็จะทำเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับ6แผ่นนี้ก็จะได้3อัน3อันนี้ก็จะเท่ากับไม้แปรที่เราวางไว้สำหรับปูไม้นะครับเราก็จะเอา3ตัวนี้นะครับไปตั้งให้ตรงกับไม้แปรในลักษณะของยืนตั้งฉากให้มันเป็นหัวเตียงส่วนเบาะที่เราใช้นอนกันส่วนมากนะครับก็จะสูงประมาณ6นิ้ว7นิ้วนะครับก็ประมาณ18เซนส่วนหัวเตียงที่ผมทำสูง50เซนนะครับถ้าลบ18เซนหัวเตียงนะครับจะโผล่จากเบาะสูงประมาณ32เซนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะเราก็เอาไม้ทั้ง3ท่อนนะครับไปวางให้ตรงกับไม้แปรด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็ยิงประคองให้มันติดชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อที่เราจะยิงไม้ปูนะครับก่อนจะยิงไม้ปูเราก็ทากาวก่อนนะครับจากนั้นเอาไม้ปูมาทำการยิงติดกับหัวเตียงนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนการปูไม้ก่อนหน้านี้นะครับแต่เราจะทำการล็อกไม้ปูนะครับแค่แผ่นบนกับแผ่นล่างก่อนนะครับเมื่อยิงไม้แผ่นบนเสร็จเราก็มายิงล็อกไม้แผ่นล่างนะครับเมื่อยิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการแยกตัวเตียงและก็หัวเตียงออกจากกันนะครับเพื่อไปทำการประกอบเหมือนเดิมนะครับเอาเหล็กกั้นระหว่างแผ่นนะครับตั้งแล้วก็เอาไม้มาปูจากนั้นตากาวแล้วก็ยิงด้วยปืนลมนะครับที่ต้องแยกหัวเตียงนะครับกับตัวเตียงออกเพราะว่าเวลาเราทาเล็กเกอร์นะครับเวลาเราจะทาด้านล่างเราจะคว่ำทีนี้หัวเตียงมันจะเกะกะนะครับฉะนั้นเราจะทาเลเกอร์ด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็หงายขึ้นมาแล้วค่อยประกอบหัวเตียงเข้ากันนะครับตอนนี้หัวเตียงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดึงตะปูลมที่เรายิงชั่วคราวเมื่อสักครู่นะครับออกก่อนหัวเตียงก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็มาทำการขัดด้วยกระจายนะครับแผ่นแรกที่จะขัดนำไปก่อนก็คือเบอร์120นะครับการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับเราจะขัดเฉพาะไม้ปูนะครับแล้วก็ขาที่อยู่ด้านนอกของเตียงนะครับเพราะนั้นถ้าขัดทั้งหมดทั้งตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งในทั้งนอกนะครับผมบอกได้เลยไม้พาเลทนี่ท่านอาจจะเหนื่อยแน่นอนขัดเฉพาะมือที่เราไปสัมผัสนะครับกับจุดที่วางโบะเท่านั้นก็พอส่วนใครจะขัดก็ได้นะครับเพราะว่าผมทำคลิปนี้แค่เป็นแนวทางนะครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนะครับต้องไปหาเอาเองในเนื้องานนะครับถ้าท่านได้ทำเตียงเองกับมือแล้วนะครับท่านก็จะมีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเพราะว่าประสบการณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องลงมือทำเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์ก็จะได้กับท่านเองดูผมพูดเอาซะสวยหรูเลยนะครับก็มาเข้าเนื้องานกันต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการขัดหัวเตียงนะครับเมื่อขัดหัวเตียงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปขัดเอาตัวเตียงนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นกระดาษทรายเบอร์120นะครับเราก็ขัดไปเรื่อยๆขัดไปให้ทั่วทั้งตัวอย่าลืมนะครับตัวเตียงเวลาตั้งกับพื้นนะครับเราก็หาไม้สูงๆหน่อยนะครับมารองไว้เวลาขัดนะครับไม่ให้ตัวเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับไปสัมผัสกับพื้นนะครับดังนั้นเราเว้นระยะห่างไว้ประมาณสักคืบหนึ่งก็ได้นะครับเอาไม้รองตัวเตียงเอาไว้นะครับเวลาเราขัดด้านบนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราขัดด้านข้างนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายมันจะวิ่งลงไปสัมผัสกับพื้นนะครับ
ต่อจากนั้นเรามาเก็บรายละเอียดปลีกย่อยนะครับส่วนที่เครื่องขัดกระดาษทรายเข้าไม่ถึงนะครับก็คือเสี้ยนของไม้ที่เกิดจากการตัดของเลื่อยเต็กซอนะครับอันนี้เครื่องขัดกระดาษทรายเข้าไม่ถึงเราก็เลยต้องใช้คัตเตอร์นะครับตัดออกคือเวลาทาเลกเกอร์นะครับไอเสี้ยนไม้นี้มันก็จะแข็งตัวทีนี้จะเก็บรายละเอียดได้ยากนะครับเราก็เก็บก่อนเลยนะครับเมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งกระดาษทรายเบอร์120เบอร์600เสร็จแล้วก็เป่าทำความสะอาดเพื่อเตรียมขั้นตอนในการทายูริเทนต่อไปนะครับที่ต้องเป่านะครับเพราะว่าฝุ่นนี่มันจะเป็นเม็ดเล็กๆเวลาเราทายูริเทนไปมันจะไปผสมกับตัวเนื้อยูริเทนนะครับทีนี้มันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับจากนั้นเราก็มาตีตาผู้ผลิตนะครับใครมีก็ตีนะครับใครไม่มีก็ไม่ต้องนะครับจากนั้นเรามาเตรียมตัวในการทายูริเทนกันต่อนะครับการทายูริเทนของผมนะครับผมจะทาด้านล่างก่อนนะครับโดยยกให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อป้องกันการปวดเอวเวลาก้มทายูริเทนนะครับส่วนไม้พาเลทนี่มันจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาก็สามารถทำคนเดียวได้นะครับส่วนเทียนนี่ก็จะเป็นส่วนด้านล่างของเตียงนะครับก็จะมีด้วยกัน4ขาเราจะทายูริเทนก่อนเลยนะครับเพราะว่าส่วนล่างนี่เราจะไม่ได้ขัดให้มันเรียบนะครับก็คือทารอบแรกรอบ2แล้วก็จะคว่ำลงไปนะครับเราก็จะไปเน้นเอาตัวที่เราสัมผัสนะครับตัวที่เราวางบ่อนะครับส่วนนั้นจะต้องขัดให้มันเรียบในส่วนของด้านล่างแล้วก็ส่วนที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเราจะเคลือบแค่ป้องกันมอดแล้วก็กันน้ำเท่านั้นนะครับส่วนยูริเทนที่ผมใช้นะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับการเลนยูริเทน G5000 นะครับ G5000 คืองานภายในนะครับส่วนการเลน G4000 ก็จะเป็นงานภายนอกนะครับตากแดดตากฝนตากลมช่างไม้ของแต่ละช่างนะครับก็จะมีน้ำยาเป็นตัวหลักของเขาเองนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าเอาสินค้าไปแล้วใช้งานประมาณปี2ปี3ปีแล้วก็เกิดชำรุดเสียหายมาเคลมนะครับเราก็จะใช้น้ำยาตัวเดิมนะครับในการซ่อมแซมปรับปรุงหรือต่อเติมนะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ำยาเคลือบหลายตัวนะครับมันจะทำให้เราเสียเวลาในการหาตัวน้ำยาที่มันเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำยาแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อนี่มันจะไม่เข้ากันนะครับเวลาทำลงไปแล้วมันจะเสียเวลานะครับแล้วก็จะเสียงานไปด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อให้สะดวกกับช่างของแต่ละช่างมือใหม่นะครับให้หาน้ำยาอย่างน้อยชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักเป็นของตัวเองนะครับเพื่อเวลาการซ่อมมันจะสะดวกง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับกับการทำงานของเราเองส่วนการทาน้ำยานะครับก็จะมีแปรงลูกกิ้งแล้วก็กาบพ่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของแต่ละคนแล้วก็สถานที่ที่มันเหมาะนะครับกับการพ่นหรือทานะครับส่วนของผมนี่ด้านล่างนี่ผมจะใช้ลูกกิ้งนะครับเพราะว่ามันจะได้ทาลื่นแล้วก็รวดเร็วส่วนการทาด้านล่างนะครับผมจะทารอบแรกทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็มาทับรอบที่2แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอีก3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มาพลิกเอาด้านบนในส่วนของหัวเตียงจะมีอยู่มุมหนึ่งนะครับที่ไว้ใช้ต่อระหว่างหัวเตียงกับตัวเตียงนะครับก็คือจะอยู่ฝั่งนู้นยังไม่ต้องทานะครับเพราะว่าถ้าทาลงไปนะครับตัวยูริเทนจะไปกั้นตัวไม้ระหว่างกาวจะทำให้กาวติดไม่แน่นนะครับจากนั้นเมื่อเราทารอบที่2ของด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาทำการพลิกเอาด้านบนขึ้นมานะครับเพื่อให้งานด้านบนนะครับมีเวลาในการเก็บรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่างานที่เราทำให้ลูกค้าหรือว่างานที่เราทำใช้เองนะครับเราจะมองแค่ส่วนที่เห็นนะครับสายตาที่มองไปนะครับมันก็จะทำหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาทแสดงความรู้สึกออกมานะครับว่าชิ้นงานที่เราทำนั้นสวยหรือไม่สวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานด้านบนนี่แหละครับที่เราเก็บรายละเอียดได้ดีหรือไม่ดีนะครับมันจะเป็นตัวบ่งชี้ของงานของเราเองนะครับเมื่อเราพลิกมาเรียบร้อยเราก็จัดสถานที่ให้มันดูเหมาะสมนะครับ
เราก็จัดให้มันอยู่กึ่งกลางสามารถเดินได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวนะครับเมื่อเราหงายขึ้นมานะครับน้ำยาที่เราทาจากด้านล่างนะครับมันก็จะย้อยมาบางส่วนนะครับเราก็เก็บส่วนที่มันย้อยออกมานะครับโดยการใช้ใบคัตเตอร์ที่เราไม่ได้ใช้นะครับขูดออกส่วนที่ย้อยนี่นะครับถ้าเราทิ้งไว้ประมาณสักวัน2วันนี้มันจะแข็งเราก็ต้องตัดออกตอนนี้ก็มาอยู่ในขั้นตอนการต่อหัวเตียงกับตัวเตียงนะครับโดยการใช้กาวหยอดลงไปตรงตำแหน่งที่เราจะต่อนะครับวางลงไปตอนนี้รูปร่างของเตียงกำลังจะสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเราก็ยิงด้วยปืนลมประคองไว้ก่อนนะครับเพื่อกันตกกันพลาดนะครับจากนั้นเราก็มาเจาะด้วยดอกเทปเปอร์นะครับเพื่อจะเตรียมยิงน็อตเกี่ยวปล่อยลงไปเพื่อให้ตัวโครงตัวบนยึดติดแน่นกับตัวล่างนะครับโดยใช้น็อตเกี่ยวปล่อยนิ้วครึ่งนะครับยิงลงไปจะยิงจุดละ2ตัวก็ได้นะครับแต่ก็ผมจะยิงจุดเดียวเพราะว่ามันเป็นไม้หน้ากว้างมันสัมผัสได้ทั่วถึงนะครับจากนั้นเมื่อยิงหัวเตียงกับตัวเตียงติดกันเรียบร้อยนะครับเราก็มาทายูนิตินรอบแรกของด้านบนนะครับหลักๆผมก็จะใช้ลูกกิ้งนะครับเพราะว่างานนี้มันเป็นงานใหญ่แล้วก็มันสามารถทาได้รวดเร็วนะครับลูกกิ้งที่ใช้ก็จะเป็นลูกกิ้งตัวเล็ก4นิ้วของไฮท็อปนะครับตัวนี้เราก็ทำการทารอบแรกไปให้ทั่วนะครับเมื่อทารอบแรกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงให้มันแห้งนะครับก่อนที่จะทิ้งไป3ชั่วโมงนะครับในร่องเรายังไม่ได้ทานะครับเพราะว่าลูกกิ้งมันเข้าไม่ถึงเราก็ใช้แปรงวานิชนะครับทาลงไปในร่องเพื่อให้น้ำยายูริเทนซึมเข้าไปทุกซอกทุกมุมนะครับพอทาไปให้เสร็จพอทาเสร็จปั๊บเราก็ทิ้งไว้นะครับรอบแรก3ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับพอมันแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทาทับครั้งที่2เพื่อให้ตัวน้ำยาหนาขึ้นนะครับพอหนาขึ้นมันก็จะดูแหววขึ้นนะครับเราก็ทาไปให้ทั่วเหมือนเดิมนะครับน้ำยารอบแรกรอบ2เนี่ยนะครับที่มันเหลืออยู่ในกระป๋องที่เราถือนะครับอย่าเทกลับห้ามเทกลับเข้าไปในกระป๋องที่เรายังไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แข็งเร็วนะครับตัวน้ำยากาเลนยูริเทนนะครับเมื่อเราทารอบที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็แล้วแต่สะดวกนะครับที่เราจะมาทารอบสุดท้ายเมื่อครบ3ชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดรอบสุดท้ายโดยการใช้กระดาษทรายนะครับขัดลงไปกระดาษทรายที่ใช้นะครับก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์320นะครับจากเครื่องขัดกระดาษทรายเมื่อสักครู่นะครับเราก็ขัดไปให้ทั่วให้เสี้ยนที่มันขึ้นมากับน้ำยายูริเทนนะครับเวลาเราเอามือลูบนี่มันจะระคายเคืองกับมือนะครับสัมผัสได้นะครับเราก็ขัดให้มันเรียบนะครับรอบสุดท้ายนี่ขัดยิ่งเรียบยิ่งดีนะครับเวลาทายูริเทนแล้วมันจะสวยงามเวลาเอามือไปสัมผัสมันจะดูเรียบนะครับเราก็ขัดไปให้ทั่วนะครับทางข้างและก็ขาของเตียงนะครับเพราะว่าส่วนนี้ตาเราสามารถมองเห็นได้นะครับเราก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับขานี่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นเมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เป่าทำความสะอาดไม่ให้ฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่บนกิ่งไม้นะครับเราก็เป่าให้ทั่วที่เราขัดนะครับเมื่อเราเป่าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาลงน้ำยารอบที่3คือรอบสุดท้ายรอบนี้สำคัญเลยนะครับเวลาทารอบสุดท้ายนะครับเราเติมน้ำยาทีละนิดนะครับถ้าเราเติมมากๆนี่น้ำยามันจะย้อยนะครับยิ่งเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับมันจะมีรอยย้อยเล็กๆนะครับถ้าเราไม่สังเกตนี่มันก็จะปล่อยผ่านนะครับทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดทีหลังนี่ยากนะครับฉะนั้นเราก็เติมน้ำยาบางๆไปทีละนิดทีละนิดทีละรอบ2รอบนะครับ
แผ่นไม้ที่อยู่ในแนวนอนก็เหมือนกันนะครับส่วนไหนที่เราคิดว่ามันจะย้อยนะครับเราก็หยอดลงไปตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละแผ่นทีละแผ่นเพราะว่าลูกกิ้งนี่จะเป็นตัวอมน้ํายาไว้นะครับก็ตรงที่เป็นรูนะครับเวลายกขึ้นมาจากกระป๋องนี่มันจะย้อยนะครับเราก็หยอดลงไปก่อนนะครับอย่าให้มันย้อยนะครับจากนั้นเราก็ทาไปเรื่อยๆนะครับทาจนเสร็จพอเสร็จด้านบนเราก็มาด้านข้างนะครับก็ทาแบบปกติทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันจะเน้นรายละเอียดนิดนึงก็คือไม่ให้มันย้อยตรงนี้แหละครับเราก็เก็บด้านข้างด้านขาทั้งสองฝั่งนะครับพอด้านข้างเสร็จมันก็จะมีด้านหน้าเราก็มาทาด้านหน้าเพื่อให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับสำหรับลูกกิ้งนะครับเมื่อใช้เสร็จผมจะไม่ล้างนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทินเนอร์เยอะมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาทินเนอร์ที่เอามาใช้ล้างนะครับกับลูกกิ้งอันใหม่ก็ราคาทินเนอร์จะเยอะกว่านะครับฉะนั้นก็เมื่อใช้เสร็จนะครับทิ้งเลยเพราะว่าลูกกิ้งตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับราคามันก็จะถูกใช้งานก็คุ้มค่านะครับก็สำหรับเตียงไม้พาเลต4ฟุตคูณ6ฟุตแบบมีหัวเตียงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเอาเบาะ3ฟุตครึ่งมาวางนะครับตัวเตียงก็จะมีขอบเหลือไปข้างละครึ่งฟุตนะครับเพื่อความสวยงามของสไตล์เตียง DIY นะครับก็สำหรับผมขอจบแนวทางการสอนทำเตียงด้วยไม้พาเลตไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้ามีอะไรก็ติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมขอขอบคุณครับ